สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเนาะมื้อนี้นะคะมาพบกับลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้ลำไยพามาขับรถนะคะเนาะนั่งชมเส้นทางนะคะธรรมชาตินะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปในวัดย่านนะคะเนาะเป็นถนนจากหมายเลข331นะคะทุกคนเป็นบรรยากาศดีนะคะสวยต้นไม้นะคะหลายแล้วก็ลมลื่นนะคะเนาะก็เลยถ่ายเก็บไว้นะคะด้านข้างก็เป็นป่าหญ้านะคะเนาะเป็นป่าหญ้าเป็นต้นไม้ข้างหน้าก็จะเป็นภูเขานะคะเนาะสีเขียวสบายตามากค่ะทุกคนสองฟังทางค่ะก็เลยพาพี่น้องนะคะน้องมาขับรถเที่ยวนะคะชมเส้นทางไปน้ำกันค่ะทุกคนพอดีเป็นทางผ่านนะคะน้องพอดีลำไยกลับจากระยองนะคะแล้วก็บาดเจ็บเขามาทางบ้านนี่นะคะก็เล่นลัดมาทางนี้นะคะเนาะเห็นบรรยากาศสวยงามดีค่ะทุกคนก็เลยถ่ายบรรยากาศนะคะเส้นทางโดยรอบนะคะน้องมาฝากพี่น้องค่ะทุกคนนี่ค่ะพอสิมีทางเลี้ยวนะคะเนาะไปวัดย่านก็ได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ4 โมงนะคะ4 โมงแรกนะคะเนาะลำไยกลับจากระยองนะคะกาสิกลับบ้านนะคะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศลมลื่นมากเลยค่ะโดยรอบนะคะเนาะสองฝั่งข้างทางค่ะทุกคนต่อจะไปทางขึ้นเขานะคะเขาชี้โอนนะคะฟังสายมือนะคะทุกคนทางพุ่นนะจะเป็นเขาไอชี้จันนะคะทุกคนฟังทางสายมือทางพุ่นค่ะด้านข้างนี่เพิ่นก็จะปลูกมั่นนะคะเนาะทำไรมั่นเป็นเก็บเกี่ยวเป็นผลิตเป็นกสิปลูกไทยนะคะแล้วก็สิปลูกใหม่อีกนะคะทุกคนสองข้างทางนะคะเนาะเต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะงามๆนะคะทุกคนมานั่งรถเที่ยวไปน้ำกันค่ะทุกคนลำไยก็มาเส้นทางนี้ประจำค่ะเพราะว่าถ้าไประยองไปทางถนน331สิสารลำไยจิรัตมาทางนี้นะคะเพราะว่าได้ชมธรรมชาติน้ำเนาะค่ะเนาะรถกับบ่หลายน้ำค่ะทุกคนแล้วก็ได้ชมธรรมชาติได้ชมต้นไม้ต้นไหลนะคะเนาะบรรยากาศ
ดีมากค่ะทุกคนเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วก็ไปเบิ่งบักทั่วผู้กันค่ะทุกคนบักทั่วผู้บ่ได้เก็บลายมือแม่ทุกคนพอดีลําไยยากเนาะบ่ทันได้ไปซองเบิ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวไปฮอดบ้านแล้วลําไยไปเบิ่งเดี๋ยวเก็บบักทั่วผู้นะคะเนาะทุกคนเนาะน่าสิมีหน่วยเกล่ะล่ะค่ะเพราะว่าบ่ได้เก็บลายมือกินน้ำบ่ทันค่ะทุกคนบักทั่วผู้ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นวิหารเซียนนะคะทุกคนนะคะจะไปเขาชี้จันไปวิหารเซียนนะคะอันนี้ทางนี้ทางไปเขาชี้จันค่ะทุกคนเส้นทางนี้นี่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่รถหลายเลยค่ะนี่มากมากค่ะบางนี้นี่สิเมื่อกี้รถเล่นประจำเลยค่ะนี่แถววิหารเซียนนะคะไปทาง เขาชี้จัดนะคะถ้าผู้ใดมาเที่ยวทางพัทยานะคะนะทางเขาชี้จัดกสิขับรถมาเส้นทางนี้แหละค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นวิวภูเขามาชมเส้นทางไปน้ำกันเด้อจ้าทุกคนก็ได้ถ่ายเก็บบรรยากาศไว้นะคะเนาะเวลาคิดฮอดก็จะได้มาเบิ่งเส้นทางนี้ค่ะเดี๋ยวลำไยก็สิได้กลับไปอยู่บ้านนะคะทุกคนอยู่ทางบึงกาฬพุ่นละค่ะก็เลยสิได้ถ่ายเก็บบรรยากาศนะคะเส้นทางการเที่ยวกันยังไหวนะคะเนาะเดี๋ยวถ้าได้ไปอยู่บึงกาฬแล้วก็สิเดินโดนก็สิได้ขึ้นมาเที่ยวนะคะทุกคนเพราะมันอยู่ไกลกันเนาะค่ะเนาะบึงกาฬกับพัทยากับสัตหีบอยู่ไกลเด้อค่ะทุกคนขับรถก็เบิดมือเบิดเป้นพุ่นล่ะค่ะสองสี่หอดมันก็จะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวนะคะเนาะเส้นทางนี่อ่ะคนมันจะมีเส้นทางให้เพิ่นปั่นจักรยานนะคะเนาะเป็นช่วงย่ำเศร้าๆหรือว่าย่ำตอนเย็นๆที่น้อยนะคะก็จะมีคนปั่นจักรยานเต็มเลยค่ะนี่ค่ะต้นนาก็จะค่ะต้นนานี่ก็จะเป็นเส้นทางอีกทางหนึ่งนะคะนะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปเขาชี้จันนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปทางพัทยานะคะเนาะจะไปถนนสุขุมวิทนะคะทุกคนนะคะเมื่อกี้เห็นเฮาเดียวซ้ายเฮาก็จะไปเขาชี้จันนะคะนะจะกลับไปถนน331อีกนะคะแต่ว่าถ้ามาทางเลี้ยวขวานะคะเนาะเฮาก็จะไปถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิทไปทางบ้านอำเภอละค่ะแล้วก็
ไปพัทยานะคะเนาะมาทางนี้ก็ได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวลำย่อยสิไปยังตลาดนะคะเนาะไปยังตลาดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งบทโทรคู่กันนะคะเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เมฆเอามาฝากไว้ซ้ำนี้นะคะเนาะเป็นคลิปที่แบบว่าเห็นเป็นทางผ่านนะคะทุกคนลำย่อยเห็นถนนมันสวยดีแล้วก็ต้นไม้กำลังงามต้นใหญ่นะคะเป็นธรรมชาตินะคะลำย่อยก็เลยถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ในคลิปนี้นะคะเนาะจ้ะเป็นคลิปที่แบบการเดินทางนะคะบันทึกการเดินทางของลำย่อยนะคะเนาะจ้ะลำย่อยขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับลำย่อยค่ะลำย่อยขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียกนะคะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ